จ๊ดำทอล์กคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยอ้าวแล้วทีนี้ก็แตกลายไปทำโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างจนเริ่มมีตัวตนมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็คนก็เริ่มจะถามหาฟังก็โอเคละล่าสุดเห็นไปทำรายการผงรายการผีด้วยก็มีบ้างค่ะทำมาใครรายการผีรายการผีก็มีพ่อป๋องมีพี่หอยเสนาหอยชื่อรายการผีพ่องอย่าดุ้งผีพ่องอย่าดุ้งชื่อรายการออกช่องไหนเนี่ยช่องของพี่เสนาหอย WSN Channel โอเคออกช่องพี่หอยใช่ค่ะประมาณ5เทปทำมาแล้ว5เทปใช่มั้ยใช่ค่ะแต่ว่าคุณได้ข่าวคุณไม่กลัวผีเลยเหรอไม่กลัวค่ะเพราะว่าเหมือนแบบอยู่กับผีมาตลอดมองทางอื่นได้ไหมบอกอยู่กับผีอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจอยู่กับผีมาตลอดก็คือไม่กลัวผีเพราะเราคุ้นชินกับตรงนี้มาตลอดเพราะว่าตอนที่อยู่บ้านเก่าอ่ะ มีผีอยู่ในบ้านด้วยเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้เหรอเออตอนนั้นน่ะคือฟังอ่ะตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นครสวรรค์นั่นแหละแล้วมันมีบ้านติดถนนตอนนั้นขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารเนี่ยก็อยากได้ทำเลที่มันอยู่ติดถนนใหญ่จะได้คนเห็นเยอะใช่แล้วตรงนั้นมันมีบ้านหลังใหญ่หลังนึงแต่เป็นบ้านไม้นะรอบข้างอ่ะเป็นตึกหมดเลยแต่มีหลังนี้แหละที่เป็นบ้านไม้ทรงเก่ามากแตกต่างกับชาวบ้านเขาเลยแตกต่างโซมสุดๆแต่ว่าแล้วราคามันถูกไงพ่อกับแม่ก็เลยโอเคเดี๋ยวเช่าหลังนี้แหละตอนก่อนจะเช่าอ่ะเจ้าของบ้านอ่ะเขายังแบบเขายังพูดเลยฉันไม่กล้าเข้าไปนะฉันเป็นเจ้าของบ้านแต่ฉันไม่กล้าเข้าไปนะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรวันที่ไปดูอ่ะบ้านมันเป็นทรงต่ำลงไปแล้วคือบรรยากาศตอนนี้แบบมืดครึ้มด้วยโอเคหน่อยมันต่ำคือมันต่ำกว่าถนนมันต่ำกว่าเพราะว่ามันบ้านเก่าถูกไหมถนนกับตึกเนี่ยเขาถมขึ้นมาแล้วถมไปหมดแล้วแล้วก็ข้างในเป็นไม้เก่าๆเลยบันไดแบบเอียดเลยมีห้องข้างบนเป็นแบบตอนที่จะเข้าห้องในโซนชั้น2อ่ะตรงเนี้ยก็เป็นระเบียงเป็นแบบช่องลมระแนงไม้อ่ะลมก็พัดผ่านข้างหลังก็เป็นภูเขาอย่างเงี้ยแล้วพอห้องเนี้ยห้องแรกที่เจออ่ะหันเข้าไปปุ๊บเจอเลยเสาผูกกับผ้า3สีแล้วก็มีหิ้งเก่าๆแบบหิ้งที่วางบนโต๊ะอ่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มีชุดไทยมีอะไรเต็มเลยแล้วก็ตกใจกันว่าเฮ้ยทำไมมีแบบสิ่งนี้อยู่ในบ้านว้ายบอกว่าผมกลัวผีผมไม่กลัวหรอกครับกูแทบช็อกเลยคนลุกจริงๆไม่กลัวผีแล้วแต่ขี้ตกใจจริงหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงแล้วมันไปมีหิ้งมีเสาตกน้ำมันมีพันแล้วเชื่อไหมเสาทุกต้นในบ้านหลังนั้นอ่ะมียันสีแดงกับสีขาวแปะเอาไว้อยู่ซึ่งเป็นยันที่แบบเก่ามากแล้วอะแล้วพ่อกับแม่ก็ยังยืนยันจะเช่าหลังนี้เอาพ่อกับแม่เช่าไม่เป็นไรเราอยู่กับเขาได้เดี๋ยวเราไหว้เจ้าที่เจ้าทางพ่อสายธรรมะไงแล้วคราวเนี้ยพอตอนเข้าไปนอนอ่ะวันแรกเลยอ่ะแม่ฟังฝันว่าเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ติ๊กติ๊กอะไรมันจะใส่หัววะนี่อันนี้คือฝันในฝันในฝันอะไรมันจะใส่หัววะแล้วก็เงยขึ้นไปอ่ะภาพที่เห็นอ่ะคือแบบผู้หญิงห้อยคอผูกคอลงมาในบ้านหลังนั้นน่ะในห้องนั้นที่นอนอยู่อ่ะแล้วก็สะดุ้งตื่นแต่อีกวันแม่ก็ฝันอีกว่าข้างล่างอ่ะเขาจัดงานศพวางบนระแนงไม้แค่ไม้อ่ะแล้วก็มีพระสวดอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยที่ชั้นหนึ่งแม่ก็บอกว่าเฮ้ยมันแปลกๆแล้วนะรู้สึกแปลกๆจริงๆตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยมันแปลกตั้งแต่เข้าไปเจอห้องนี้แล้วแม่ใช่โธ่แปลกจริงแล้วฟังก็รู้สึกเหมือนกันฟังก็รู้สึกว่าเราได้อยู่ในแค่เนี้ยก็อยากรู้ไงอยากรู้ก็เลยโอเคถามคนแก่แถวนั้นที่เขามาซื้อว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเธอรู้ได้ไงอ่ะที่เนี้ยมีประวัติอย่างนั้นจริงๆเคยมีจัดงานศพตรงนี้จริงๆแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ยังไม่กล้าพูดอะไรก็อยู่มาได้ตลอดนะแต่ตอนอยู่อ่ะก็คือเราทำสารให้เขาใหม่เลยเอาผ้าสามสีมาผูกให้ใหม่แบบในเมื่อรู้แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวรีโนเวทให้ใช่รีโนเวทซื้อชุดใหม่มาสวยเต็มเลยแล้วก็ยกห้องนั้นให้เขาไปเลยแล้วเราก็แบบไปถวายเครื่องสำอางถวายอาหารขนมให้ตลอดทุกวันเลยจะจำเชื่อไหมขายดีมากขายอาหารได้วันเป็นหมื่นอะตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นใช่แล้วเหมือนว่ามันมีจุดพีคก็คือว่าช่วงนั้นอะเอาคนมาช่วยแล้วคนที่มาช่วยอะเขาก็มาอยู่ในห้องนั้นมาขออาศัยอยู่เขาบอกเขาไม่กลัวเขาอยู่ได้เขาเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเขาพูดอย่างนี้โอเคก็ให้เขาอยู่นะ
แล้ววันนั้นอยู่ดีๆแม่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แบบอยู่ดีๆขายของแล้วก็เออแน่นหน้าอกโดนเหยียบโดนกระทืบอยู่ดีๆก็พูดอย่างเงี้ยหนูก็แบบแม่เป็นไรแล้วคือแม่เราอ่ะปกติแข็งแรงมากอ่ะเป็นอะไรอยู่ดีๆเป็นไรเนี่ยยังไงอกไปดูในห้องนั้นหน่อยไปดูในห้องนั้นหน่อยพอไปดูอ่ะก่อนหน้านี้คือแบบขายดีใช่ไหมแต่พอแบบคนนี้มาอยู่อ่ะมีเรื่องเหตุการณ์บ่อยมากคนมาตีกันในร้านบ้างฟันกันบ้างโอ้โหเลือดนองกันเต็มบ้านตำรวจมาที่ร้านแบบเรื่องเริ่มแบบเริ่มแย่อ่ะจนเข้าไปดูนั่นแหละห้องนั้นอ่ะเขาแขวนแบบชุดชั้นในกางเกงในไว้บนเหนือหิ้งนั้นแล้วเหมือนเขาไม่ชอบเขาไม่รู้ก็คือไอ้คนที่แขวนก็คิดว่าแขวนปกติใช่ส่วนทางที่ครอบครัวเราเนี่ยครอบครัวทางเนี้ยที่รีโนเวทหิ้งให้เขาเนี่ยเขาไม่โอเคแล้วคนนี้ก็นั่นแหละก็เจอเหตุการณ์ครอบครัวก็แยกแตกกระจายเลย มีคนบอกว่าแบบบ้านนี้อยู่แล้วแสลขาดกันหมดเลยซึ่งแบบเราเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดแล้วอะรักกันดีเข้าใจกันดีก็ยังต้องแตกยังไม่พ้นเลยยังไม่พ้นทำไมรู้ป่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าเคยมีแบบสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วก็สามีเขาอะตรงข้ามมันจะเป็นบาร์อำเภอตาคีอะมันก็จะมีบาร์แบบเยอะไปติดผู้หญิงฝั่งตรงข้ามตรงข้ามบ้านเลยนะตรงข้ามบ้านแล้วเหมือนแบบเมียเขาก็น้อยใจเสียใจอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็คือผูกคอตายแล้ววันที่ผูกคอตายใช่เขาผูกคอตายจริงๆในบ้านหลังนั้นจริงๆแล้วตอนที่เขาผูกนะเขาเปิดหน้าต่างหมดเลยชั้น2อ่ะคนผ่านไปผ่านมาเห็นหมดเลยโอ้โหโคตรโหดอ่ะโหดจริงเออแต่เราก็อยู่ได้หลายปีนะหลายปีมากไอ้ฟางแล้วก็อยู่ได้แต่ตอนอยู่นะ หลายปีเนี่ยเวลาวิ่งผ่านห้องนะใจตุ้มๆต่อมๆตลอดเลยอะเออก็งงเหมือนกันว่าอยู่ได้ยังไงเออก็น่าสิแต่มันอาจจะเป็นความจำเป็นนะในตอนเด็กอะเนาะเออเรื่องนี้เคยเล่าในนี้อย่างผีอะไรนะผีพ่องอะไรนะผีพ่องอย่าดุ้งยังไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าอ่ะอุ้ยน่ากลัวนะเอาไปเล่าเออน่ากลัวเชื่อว่าพ่อป๋องต้องแบบทำแบบเฮ้ยเนี่ยทำตายแล้วเออก็ถือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับผีซึ่งพี่ฟังโกก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเคยอาศัยอยู่กับผีมาแล้วเออต้องใช้คำนี้นะทีนี้ทำงานมาเยอะมากเลยในวงการออนไลน์ตอนนี้มีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกอยากเป็นเจ๊ดำเหรอไม่ดีหรอกเชื่อเหอะทำไมอ่ะอยากร้องเพลงเพ้อๆอ่ะเฮ้ยเพลงอะไรเพลงอะไรนะตัวเล็กคนตัวเล็กอ่ะรักเก่าเศร้าใหม่ไงรักเก่าที่พี่ฟังรักเก่าเศร้าใหม่เออเฮ้ยไม่รู้ทำไมยังเอามาเก็บมาเศร้าไหมเฮ้ยกับดีแล้วเฮ้ยร้องได้เกินคาดแล้วเออเพราะอีนี่ยังร้องได้แค่รักเก่าแค่นี้เองนะเบิร์นเพลงมันฮอตเลยนะเพลงนี้เออแล้วก็แบบเพราะจริงๆเพราะมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพลงชอบเออเอาดีอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรอีกที่อยากทำแล้วก็ยังไม่เคยทำจริงๆอ่ะอยากลองแสดงนักแสดงซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นผู้จัดหรือใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่จ้างได้นะจ้างได้นะนักแสดงนะล่าสุดเห็นคุณไปร่วมงานกับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ค่ะบริษัทฮาไม่จำกัดกับพี่เป๋าแล้วก็พี่ๆน้องๆทีมงานตลกใช่ค่ะอีท่าไหนเข้าไปได้ยังไงก็เขาเห็นแววเราอ่ะเขาเดินมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีแววนะไอ้คนเนี้ยน่าสนใจมาเล่นกับพี่ไหมแล้วก็ได้ลองดูเล่นตัวอยู่พักนึงเล่นตัวอยู่พักนึงเออไปเลย เป็นตัวประกอบหลักก็คือได้เข้าไปอยู่ที่บริษัทฮาไม่จำกัดเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าแบบไม่เคยลองเล่นที่เป็นทีวีออกจออะไรแบบนี้มาก่อนปกติเราถ่ายของเราเองอ่ะเราก็เล่นก็ได้ใช่แต่นี้เขาจะมีบทมีสคริปต์มีซ้อมมีกล้องมีไฟบล็อกกิ้งก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีก็สนุกดีสนุกดีค่ะโอเคแล้วทีนี้เมามอยหน่อยว่าบริษัทฮาไม่จำกัดเอาเริ่มจากอาจารย์เป๋ากันเลยอาจารย์เป๋ากับเจ๊รู้จักกันอ๋ออาจารย์เป๋าเมาหน่อยอาจารย์เป๋าเป็นไงกำกับเป็นไงเขาน่ารักเขากำกับดีมากเลยนะคือเห็นฟังเขารู้เรื่องไหมเขาจะพูดเนอๆหน่อยนะเขาพูดเนอแต่หนูก็ฟังรู้เรื่องหนูก็เนอมากเหมือนกันใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เป๋าซูเปอร์นะใช่เวลาไปนะเขาจะนั่งรออยู่ที่แบบสตูเขาจะนั่งรอทุกคนน่ะเหมือนเป็นเขามาถึงก่อนครูใหญ่เขาจะมาถึงก่อนแล้วเราเห็นแล้วเอ้ยพี่เป๋ามาถึงก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกน่ารักเขาก็จะนั่งคุยนั่งเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ใจดีมากจริงๆเพราะว่าตอนที่ฟังเข้าไปแรกๆใหม่ๆเลยคือเขาพยายามบอกต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาไม่เคยดุไม่เคยว่าหรือหงุดหงิดมีอารมณ์ใส่ใครเลยอ่ะเขาใจดีมากนั่นคืออาจารย์เป๋าใช่รู้สึกโชคดีมากที่ได้จับนักแสดงร่วมค่ะพี่อาร์มเฉ
เขาจะมาตอนคนแรกเป็นนักแสดงที่มาคนแรกตลอดมาเช้าเป็นคนที่แบบเป๊ะมากมาก่อนเวลาด้วยไม่ใช่ตรงเวลานะมาก่อนเวลามาก่อนเวลาแล้วบ้านอยู่ไกลสุดด้วยแต่เขาจะมาก่อนแล้วฟังก็จะมาเป็นคนที่2 อะไรเงี้ยคนที่2คนที่3แล้วตอนที่ฟังไปอ่ะฟังเก่งมากอ่ะเพราะทุกคนอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นรุ่นใหญ่หมดเลยอ่ะพี่เจี๊ยบลุงลงพี่นุ้ยทุกคนรุ่นใหญ่แล้ววันนั้นอ่ะพี่นิกกี้กับพี่แจ็คแฟนฉันไม่ได้มาซึ่งปกติฟังเคยถ่ายงานกับเขาอ่ะก็อาจจะแบบรีแลกซ์แต่วันนั้นเขาไม่ได้มาไงโอ้ยมีคนใหม่ๆหมดเลยซึ่งถ้ารุ่นใกล้เราก็มีพี่อาร์มใช่มีแล้วเราอ่ะไปปุ๊บเราไปนั่งคุยกับเขาเขาก็บทคือเราเก่งอ่ะเราเหมือนเป็นเรามาใหม่เราก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะอยู่ตรงไหนไม่รู้จะทำไงเขาจะเรียกฟังก็มานี่มานั่งนี่ก็ได้แล้วก็เป็นไงเครียดอ่ะมันรู้สึกแบบกดดันอ่ะเราไม่เคยทำตรงนี้เลยอ่ะตื่นเต้นแล้วเขาก็มานั่งคอยพูดแบบไม่เป็นไรอาร์มเข้าใจเพราะว่าอาร์มเนี่ยก็เป็นสายแบบยูทูบเบอร์เหมือนกันแล้วอาร์มก็เพิ่งมาทำอันนี้เหมือนกันตอนแรกๆอาร์มก็เป็นแบบนี้แหละเขาแบบเขาทัศนคติดีมากอ่ะแล้วฟังก็รู้สึกแบบเฮ้ยคนคนนี้น่ารักน่ารักจริงๆคอยมาทำให้เราไม่เกรงไม่เกรงเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะตามนี้ฝากด้วยใครที่อยากจะจ้างก็ติดต่อได้ฟังก็โอเคอยากเป็นนักแสดงนะจ๊ะเชียบอ่ะนั่นก็คือพาร์ทของชีวิตที่มาถึงปัจจุบันจนถึงตอนนี้แล้วค่ะมาไกลขนาดนี้บางมีอะไรอยากขอบคุณแฟนๆฟังโกโอเคไหมโหอยากขอบคุณอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันอ่ะคอยสนับสนุนคอยมองทุกพัฒนาการของฟังมาตลอดอ่ะฟังรู้สึกแบบฟังซึ้งใจมากเลยนะเพราะว่าบางคนมองเราแล้วไม่ชอบเราแล้วก็ตัดสินเราเป็นแบบนั้นไปเลยอ่ะแต่ก็มีหลายคนมากๆที่เขาติดตามเราแล้วก็โอเคพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเรากำลังซัพพอร์ตเราเสมอซัพพอร์ตเราเสมอเรากำลังพยายามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากจริงๆแฟนนะโอ้สุดยอดเลยแหมน่ารักมากน่ารักมากสำหรับแฟนคลับของฟังโกโอเคค่ะอ้าวทีนี้มาช่องเจ๊ดำมันจะไม่คุยเรื่องฟุตบอลมันก็จะกระไรอยู่เอาสักนิดนึงแล้วกันคุณเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ค่ะใช่ไหมคุณเชียร์ยุคไหนเริ่มยุคไหนฟังเริ่มตั้งแต่ยุคเจอราดตอเลสเล่นด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนจากตอเลสเป็นซัวเรสเป็นซัวเรสแล้วก็ไล่มาถึงปัจจุบันใช่ถ้างั้นเราถามว่าฤดูกาลที่ผ่านมาพอใจมากน้อยแค่ไหนกับผลงานของลิเวอร์พูลสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมานะคะบอกได้เลยว่าไม่ได้ดูเลยค่ะ อ่ะเป็นพาร์ทฟุตบอลที่สั้นที่สุดตั้งแต่กูเคยแต่พาดคนมาตอนบอกไม่ได้ดูกูไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยจริงไม่ได้ดูเลยงานคุณยุ่งไงงานคุณยุ่งงานยุ่งอ่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเมื่อไม่ได้ดูก็กูเข้า XI เลยแล้วกันทั้งนั้นทีมยอดเยี่ยม XI ตลอดการของฟังโกโอเคลิเวอร์พูลอันนี้ยุคก่อนได้ยุคก่อนได้รวมได้ต่อให้คุณไม่ได้ดูคุณก็ต้องอยู่ในความทรงจำบ้างระบบอะไรดี4-3-3กองหลัง4คนกองกลาง3คนกองหน้า3คนผู้รักษาประตูพี่นิกตัวนี้เหนียวนะเหนียวมากเลยแบ็คขวาออมสินออมสินน่ะตอซิล่าเนี่ยใช่ตอซิล่าเนี่ยแบ็คซ้ายอ่ะชาติสับรอชาติสับรอคู่เซนเตอร์สองคนกองกลางกองหลังสองคนใช่กองหลังสองคนเอาใครพี่อ้นพี่อ้นใช่พี่อ้นยืนคู่ใครดียืนคู่กับพี่อ้นต้องยืนคู่กับใครดีอ่ะโอเกอร์ไหมโอเกอร์ไหมโอเกอร์ก็ได้โอเกอร์นะใช่แต่ว่ากองหน้าขอเจ๊ดำคนเดียวเล่นคนเดียวไปเลยเล่นคนเดียวเลยเล่นคนเดียวให้กูเหนื่อยตายเลยคนเดียวเลยใช่เล่นคนเดียวแป๊บนึงไม่ใช่ XI ทีมตำบลเราไอ้บ้าลิเวอร์พูลเออหลังขอไปเตะด้วยนะได้ได้แต่ไม่น่าเล่นได้เราดูทรงแล้วน่าจะโดนน่วมเลยไม่จริงจะต้องดูถูกฟาโกแล้วอย่างผมเนี่ยนักกีฬาโรงเรียนสีโรงเรียนนักกีฬาสีโรงเรียนนักกีฬาโรงเรียนสีตลกคุณลวนหรือมันลวนวะเนี่ยนักกีฬาสีโรงเรียนเชียวนะเดี๋ยวไว้ไปเตะด้วยกันโอเคแล้ว XI กูถึงไหนแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาดีๆ4-3-3นะผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูเอาเป็นอลิสันพ่อหมีชอบเขาเพราะเขาเหนียวหรือเขาหล่อเขาหล่อโอเคชัดเจนดีแบ็คขวาเป็นเทรนต์อาร์เซนอลอันโอคิดกว่าอย่าขวัญใจพี่นิกเขาใช่ตัวนี้ฤดูกาลที่ผ่านมาที่คุณไม่ได้ดูเนี่ยเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะใช่หรอเออแต่ว่าช่วงหลังช่วงท้ายฤดูกาลก็ดีขึ้นหรอเขาเล่นมานานแล้วไงมันก็ต้องมีแผ่วบ้างอะเข้าใจไหมเขาอกเข้าใจซะแล้วแบ็คซ้ายลอบโบนะใช่แอนดูโรเบอร์สันโอเคโอ้โหก็นี่ก็ถือว่าเป็นคู่แบ็คซ้ายขวาที่โดดเด่นของลิเวอร์พูลในช่วง 4-5 ปีหลังอ้าวกองหลัง2คนแอคเกอร์โดนัลด์แอคเกอร์ท่านรองแดเนียลแอคเกอร์นะทีมชาติเดนมาร์กนะอันนี้คนหล่อเท่เหมือนกันอีกคนนึงอ่ะใครดีอ่ะอีกคนนึงใครดีอ่ะฟันได้มั้ย
ฟันได้เหรอฟันได้ฟันได้เออตกลงทีมบันทีมกูเนี่ยเอาฟันได้นะฟันได้เฮ้ยแต่คู่นี้ก็โหดนะฟันได้คู่กับแอคเกอร์นะสุดยอดใช้ได้ใช้ได้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแกร่งเพียวเพียววิ่งเร็วๆเลยเพียวๆนี่หมายถึงร่างกายหรือเหล้าของเจ๊เหล้าของเจ๊อ่ะวันนั้นอ่ะเพียวแบบขมติดเลยอ่ะแล้วไอ้แก้วคู่ใจเขาอ่ะของจริงนะคะทุกคนไม่ใช่คอนเทนต์เพื่อนนี่เราเองเพื่อนเราเองของจริงกองกลาง3คนเจมินเนอร์อืมเจอราดแล้วก็ลาลาน่าสามคนอังกฤษล้วนนะเจมส์มิลเนอร์นะซีเฟนเจอราดแล้วก็อดัมลาลาน่านั่นเอง3คน3คนเฮ้ยชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะโอเคไม่ธรรมดาผสมผสานแบบลงตัวมากเออๆอ้าว3กองหน้า3กองหน้าเป็นซัวเรสตอเรสแล้วก็ซาร่าโคตรโหดชุดนี้สามสุดโหดเออเออซัวเรสตอนอยู่ลิเวอร์พูลเก่งมากตอเรสก็เก่งไล่ยิงอ๋อไล่ยิงตอเรสก็เก่งโมซาร่าทุกวันนี้ก็ยังโดดเด่นอยู่ก็ยังโดดเด่นนี่คือ433ลิเวอร์พูล XI ตลอดการในดวงใจของฟังโกโอเคโค้ชเอาใครดีโค้ชเอาเป็นเจเกนคล็อปโอเคลงตัวอ้าวแฟนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มานะแต่เจ๊ดำย้ำนี่คือทีมของฟังโกเขาแกอยากจัดมีใครไม่มีใครแกก็จัดเข้ามาก็แล้วกันใช่เพราะนี่คือทีมฟังโกนะใช่ค่ะเฉียบมากเฉียบมากแต่ว่าสู้ทีมออมสินกับชาติกับเจ๊ดำไม่ได้หรอกเนี่ยต่อให้จัดไปก็สู้ได้หรอกพี่นิกเป็นโกเหนียวหนึบบอกเลยใช่ใครจะยิงผ่านมันนะตัวมันบังไปแล้วครึ่งโกนี่ก็คือ XI ของฟังโกโอเคเย้เอาเป็นการสัมภาษณ์เรื่องฟุตบอลที่สั้นที่สุดตั้งแต่กูเคยคุยกับใครมาเลยนะเพราะมันบอกว่าไม่ได้ดูฤดูกาลที่ผ่านมางานมันยุ่งงานยุ่งอ่ะเออเออแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของฟังโกะเจ๊ก็อวยพรให้พี่ฟางแบบประสบความสำเร็จต่อไปเป็นเพื่อนที่น่ารักกับเจ๊อย่างนี้ต่อไปถึงแม้คนจะไม่เชื่อว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ตามฟังก็ไม่เชื่ออย่าว่าแต่คนอื่นเลยขอให้เป็นน้องที่น่ารักแบบนี้แล้วก็เฮงเฮงปังปังพระเจ้าอวยพรในทุกๆเรื่องกันแล้วกันยินดีมากๆวันนี้ขอบคุณมากอุตส่าห์ให้เกียรติมาในรายการเจ๊ดำทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยโอ้ยยินดีมากๆเลยฝากผลงานอีกสักทีนึงฝากผลงานค่ะฟังโกโอเคทุกช่องทางเลยทุกแพลตฟอร์มนะทุกแพลตฟอร์มแต่ถ้าใครชอบแบบแนวเซ็กซี่หน่อยโอลิแฟนก็เป็นฟังโกโอเคโอเคตามนี้แต่ไม่ได้มีแบบรุนแรงเลยขนาดนั้นนะไม่ต้องคาดหวังนะเออไม่งั้นถ้าอยากได้รุนแรงมานี่มาทางนี้เจ๊ดำออฟฟิเชียลโอลิแฟนนะเสาต้นไม้รูดหมดเลยเหรอโอ้โหเสาไฟนี่ก็บนสุดยันล่างสุดเออเคยเห็นรูนอตเสาไฟไหมนั่นนะโอ้โหรูนอตเสาไฟก็ยังไม่เว้นหรอที่แบบปกติชอบเอาไปนิ้วไปจิ้มจิ้มอ่ะมันรูเล็กมากเลยนะเจ๊ดำไอ้ปากไม่ต้องต่อยอดไปขยายด้วยมาเลยให้กูยกกินเองโอเคเออเอาแล้ววันนี้ต้องขอบคุณไปด้วยสถานที่ของเรา The Tree House หนองจอกนั่นเองนะก็ใครที่สะดวกมาทานก็บรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็อาหารมีทั้งคาวหวานแล้วเป็นที่สำคัญคือฮาลาลด้วยค่ะอิสลามทานได้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยกับฟังโกโอเคขอบคุณจ้าพี่บางจ๋าขอบคุณมากขอบคุณเจ๊ดำนะมาหาตั้งไกลแต่ว่ามาออกรายการเจ๊ดำเนี่ยค่าตัวไม่มีรู้ใช่ไหมผู้จัดการบอกใช่ไหมว่ามีค่าตัวรู้ค่ะแต่ว่าเรามีของที่ลึกให้ของที่ลึกมาอุ้ยมีด้วยหรอของที่ลึกมาเรามีของที่ลึกให้ซึ่งในฐานะที่คุณเนี่ยไม่ได้ดูลิเวอร์พูลในซีซั่นที่ผ่านมาเลยฤดูกาลหน้าคุณต้องดูนะค่ะเพราะว่าเราซื้อเสื้อมาให้คุณเฮ้ยจริงเหรอเราซื้อเสื้อมาให้คุณเน่เออดีใจอ่ะเป็นเสื้อฤดูกาลใหม่ของลิเวอร์พูลอยากได้อยู่พอดีเลยมอบไปเลยฟังก์โอเคขอบคุณค่ะอ่ะก็สวยอ่ะมีให้เท่านี้จากค่าตัวไม่มีค่ะให้เอาค่าตัวหรอกเหรอเอาแค่นี้พอแล้วใช่ไหมใช่เออดีไว้วันหลังจ้างมาด้วยเสื้อบอลเสื้อบอลกูเยอะอยู่แล้วด้วยขอบคุณมากพี่บานขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าไปเว้ย